Players ready to play? Ladies and gentlemen, on my right, China represented by Tai Biao and Hong Wei. เอาละครับเกมที่หนึ่งจะเริ่มขึ้นครับของเวียดชัยคู่เอ็ดดี้รูฟิอันโตของอินโดนีเซียนะครับเป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีมาเซอร์ชมิชนะครับมาเป็นกรรมการกำกับการส่งลูกครับพลาดไงครับพลาดง่ายนี่ครับตัวนี้จอห์นชูเลอร์พยายามจะหลอกกระแทกแต่ติดเน็ตไปเยอะครับ 1-0 ครับชัยเปียวนำพยายามจะเปลี่ยนทางครับชัยเปียวชัยพยายามจะเปลี่ยนทางทะแยงครอสไปแต่ว่าบานออกข้างครับโอชูเลอร์นี่เขาสูงมากครับนะยืนประกบกับฟูยืนเป็นนักขึ้นฟุกนี่ยังสูงกว่าเขาเยอะมากเลยฟุกเขาไม่ค่อยสูงไงจะเก็บดูแล้วยืนสูงๆแล้วจะเก็บหน้าเล่นอย่างนี้นี่ตีพ้นมือเขายากนะครับแต่หุ่นของทางจีนก็ไม่เป็นรองนะครับผมเว้ยกลายมาเป็นทีมเวิร์กยอดนิยมนะประเภทคนสูงอยู่หน้า2เท่ากันโอ้เดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยครับเดินตัดหน้าเมคอนฟูเข้ามาเลยครับจันเจมมาสักครู่นี้เขาเหมือนถือไม้ตีแมงวันมาเลยนะเดินเข้ามากดลงมาดื้อๆเลยครับโชเลอร์โอ้โหชัยเปียวแทบหงายท้องเมื่อสักครู่นี้รับลูกเสิร์ฟโอ้โหมันก็พลาดง่ายครับพลาดง่ายไปนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวทีมขอโทษครับสามเท่ากันรับดีครับรับดีแกะขึ้นมาไปไหนไปด้วยเลยครับตอนนี้ไม่ขึ้นฟุกไปไหนไปด้วยมันเยอะใส่ลูกแรกควรจะตายแล้วแต่โชเลอร์รับได้ตรงนี้ครับหน้าตาเกี่ยวครอสสวยด้วยครับพออีกทีนึงนี่ตรงนี้ไม่รอดแน่ครับตามที่มันก็ฟุกไปเลยติดตัวครับตรงนี้โดนแล้วครับ
นึกว่าไม่ได้ดูชัยเปียวบอกนึกว่าไม่ได้ดูสีเท่ากันคือความเร็วครับพอเล่นเร็วแล้วพลาดครับก็เป็นการเปลี่ยนทางอีกครั้งหนึ่งของชัยเปียวที่ล้นออกหลังครับก่อนหน้านั้นล้นออกข้างนี้ล้นออกหลัง5เท่ากันก็โดนจับเฟิร์มฟาวเหมือนกันครับโชเลอร์สูงครับแล็กเก็ตสูงครับยกมือซ้ายขึ้นมาครับเมื่อสักครู่นี้ลูนิโชเลอร์พลาดครับพลาดโดนข้ามหัวแล้วไม่ถอยไปเล่นเองครับเลือกให้มาร์โกฟูมาช่วยสอดให้แต่ว่ามาร์โกฟูหันมาเล่นตะแคงก็ทำให้นี่ครับคืนไม่ถึงหลังหงเว่ยจะวางหลบนะครับจะวางหนีมือของโชเลอร์ผมว่าโชเลอร์ยืนเนี่ยจะยื่นมือไปสองข้างเนี่ยทันทีไปโฟร์แฮนด์ไปแบ็คแฮนด์ยื่นก็ถึงแล้วถึงยาวยืนครับตามมา7-8จากการผิดพลาดของจีนครับพยายามจะกระแทกไร้เส้นตรงแล้วล้นออกหลังเองครับโอ้หลังจากเดินเจอบเสิร์ฟฟาวทีนี้เสิร์ฟอีกทีนึงก็ติดเน็ตเลยครับโชเลอร์กดดันครับแล้วก็เสิร์ฟให้หงเว่ยก็ยากด้วยหงเว่ยก็จ่ออยู่งั้นนี่เป็น9-8ครับจีนวางดีมากครับหงเว่ยตรงนี้เอาไม้บนแล้ววางเลียดๆครอสคอร์ตเบาๆเยอรมันหลงเข้ามาไม่ทันไล่มา9-8ครับมันเกมก็ต้องบอกยังอึดอัดด้วยกันทั้งสองฝ่ายยังเสียกันง่ายครับยังเสียแล้วพอเล่นเคลียร์ไปเคลียร์มาพลาดนิดเดียวก็เสียแต้มทันทีและปิดครึ่งเป็นจีนนำไปก่อนครับ11-9
ก็ต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยบุกกันหนักด้วยกันทั้งคู่ยังกดดันกันตรงหน้าเน็ตแล้วก็พยายามที่จะไม่โยนทำให้รูปเกมดูแล้วอึดอัดพอสมควรใครโยนหายใครโยนหายก็ว่ากันอย่างนั้นครับลูกนี้จูฮันเชลเลอร์ไม่กดลงมาจริงๆก็ต้องโทษที่ไมเคิลฟูลก่อนแล้วก็มีโอกาสตบไม่ตบเป็นอะไรครับจอห์นชูเลอร์เจ็บหรือเปล่าครับที่ตรวจไปแล้วไม่เล่นนะครับแล้วก็สีหน้าแววตาเหมือนก็จะเจ็บที่เท้าก็นี่ครับรูปร่างสูงๆนะครับเวลาที่รับนะเขาเป็นแฮมสตริงครับโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ครับโอ้ถ้าโชเลอร์ถอนตัวไม่เล่นนะครับไม่เล่นสถานการณ์ชายคู่สถานการณ์ชายคู่ของเยอรมันพรุ่งนี้นี่ไม่ใช่โชเลอร์นี่ผมว่าทีมไทยเรามีโอกาสมากขึ้นเยอะเลยครับมีครับออกก็ต้องรีไทร์ครับบาดเจ็บครับคนอาจจะมีคนนึงหรือเปล่าครับเด็กๆหนุ่มๆจากเยอรมันอีกคนก็ต้องดูอีกครับแต่จะว่าเขาหยุดตรงนี้พักวันนี้พรุ่งนี้เล่นได้หรือไม่ครับต้องดูตรงนี้ก็เป็นว่าตอนนี้สรุปภาพรวมตอนนี้จีนชนะเยอรมันไปแล้ว3-0คู่นะครับครับโดยเริ่มจากซูเฉินหมาจิ้นชนะคู่ของมาร์คอสฟูกับเบอร์จิมิเชลไป2เกมรวดประเภทชายเดี่ยวก็ลินตันชนะมาร์คชูเวลไป2เกมรวดแล้วประเภทชายคู่ชายเปียวกับหงเว่ยนำมาร์คอสฟูกับโจฮันโชเลอร์อยู่13-10ในเกมแรกแล้วก็รีไทร์ถอนตัวนะครับเท่ากับตอนนี้สกอร์รวมเนี่ยเป็นจีนชนะแล้ว3-0คู่แต่ต้องเล่นให้ครบ5คู่ครบนะครับ